ส่วนเรื่องนี้ครับผู้ชมครับถือว่าเป็นความทุกข์ของชาวบ้านที่สำโรงเหนือนะครับสมุทรปราการเข้าร้องเรียนกับทีมพิกัดข่าวนาว26ของเรานะครับหลังมีผู้รับเหมาก่อสร้างไปสร้างถนนนะครับภายในซอยด่านสำโรง50คือตอนนี้ครบกำหนดก่อสร้างแล้วนะครับการก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จนะครับชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับการสัญจรไปมาในซอยก็ยากลำบากนะครับล่าสุดมีเด็กนะครับไปหกล้มแล้วก็ถูกเหล็กเนี่ยทิ่มหลังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอันนี้คือภาพที่เห็นนะครับก็เป็นการก่อสร้างถนนภายในซอยด่านสำโรง6ขออภัยครับด่านสำโรง50หลังมีผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากทางเทศบาลตำบลด่านสำโรงนะครับไปสร้างถนนแล้วก็วางระบบท่อระบายน้ำนะครับในซอยเนี่ยความยาวประมาณสัก1กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าตอนนี้ครบกำหนดแล้วนะครับการก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จคือกำหนดการก่อสร้างคือตั้งแต่22สิงหาคมปีที่ผ่านมาถึง18มีนาคมปีนี้นะครับตอนนี้ก็ล่วงเลยมาประมาณสักกว่า1เดือนการก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จนะครับอย่างที่เห็นนะว่ามีเพียงแค่การทุบถนนมีการวางท่อน้ำเท่านั้นชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนจริงๆนะครับหลังจากที่มีการทุบถนนเนี่ยก็ไปกระทบกับท่อน้ำประปาด้วยบางวันน้ำไม่ไหลนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนครับถนนนี้นะคะน่าจะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลแต่ถามว่าที่ป้ายมีระบุบอกไว้เลยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบของถนนเส้นนี้ประเด็นก็คือทำมาตั้งแต่ประมาณเดือนปลายเดือนมกราหรือต้นเดือนกุมภาเนี่ยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือยังไม่เสร็จถามว่าพวกเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนค่ะเริ่มตั้งแต่การขุดถนนเลยประเด็นสำคัญที่มันทำให้พวกเราเดือดร้อนคือน้ำตอนที่ขุดครั้งแรกคือท่อแตกมันทำให้น้ำอ่ะไม่ไหลแล้วก็มีปัญหากับชุมชนซึ่งอยู่ในซอยเนี้ยทั้งสองฝั่งเลยแล้วตอนนี้ถนนก็ยังไม่เสร็จแล้วจะหน้าฝนอีกแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะเดือดร้อนเพราะว่าต้องคือสภาพถนนนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะคะการก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับทำให้ถนนก็เถอะแฉะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับการสัญจรไปมานี่ก็ยากลำบากจริงๆและอย่างล่าสุดเองมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีน้องเนี่ยเด็กเล็กๆอยู่เลยปรากฏว่าไปหกล้มนะครับแล้วก็ถูกเหล็กแหลมที่อยู่แถวๆนั้นนะครับทิ่มไปที่หลังก็ได้รับบาดเจ็บนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลแก้ปัญหากันหน่อยครับค่ะวอนไปยังฝั่งของผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยนะคะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านนะคะก่อสร้างมาตั้งนานทำไมถึงไม่เสร็จก็ควรจะไปชี้แจงทำความเข้าใจกันด้วยนะคะ